สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับหลวงพี่อุเทนวัดท่าไม้เตือนสิงหาระวังเหตุการณ์ใหญ่เตือนเพื่อให้ทุกคนมีสติหลวงพี่อุเทนเจ้าวาดวัดท่าไม้เตือนระวังหลังวันที่15สิงหาคมถึงปลายเดือนอันตรายมากๆจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่ร้ายแรงแบบตกใจตะลึงครึ่งปีที่เคยมีเครื่องบินขอลงฉุกเฉินโรงงานพลุระเบิดคนวางยาฆ่ากันใจกลางกรุงคนติดถ้ำเรือล่มรถชนไฟไหม้โรงงานน้ำป่ามาฝนตกหนักคนตกงานคนจึงมาแย่งงานคนไทยคนประท้วงการปล้นร้านทองปล้นธนาคารไพ่ออนไลน์ปลายเดือนสิงหาคมอาจจะมีเหตุการณ์ใหญ่กว่าสิงหาคม2567ระวังให้ดีหลวงพี่อุเทนนั้นย้ำว่าพอเดือนธันวาคม2567สถานการณ์ดีขึ้นไปถึงวันเกิดดวงเมืองวันที่21เมษายน2568ให้ระวังจะแย่ยาวสุดหนักไปจนถึง2574ถึง2575เลยทีเดียวเหตุการณ์จากปลายเดือนสิงหาคม2568จะมีการเริ่มเหตุร้ายใหญ่ควรจะระวังในทุกสิ่งให้มากๆขอให้ทุกคนนั้นอย่าก่อหนี้สร้างหนี้อยู่อย่างพอดีพอเพียงอย่าทิ้งทานศีลสมาธิปัญญาทำบุญสะสมบุญคอยค้ำจุนดวงชะตาไว้กอดงานไว้แน่นๆเหตุการณ์จริงใหญ่มากและร้ายแรงกำลังจะมาเยือนไทยสุดท้ายข้อความคำทำนายนี้ไม่ได้หวังให้ผู้คนนั้นตกใจหวั่นไหวท้อแท้สิ้นหวังไม่ได้ผลประโยชน์อันใดเพียงหวังให้ลูกศิษย์ได้นำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อความไม่ประมาทผิดพลาดเตรียมรับมือและเป็นคำทำนายตามตำราโหราศาสตร์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลความคืบหน้าโหนฟองสนานผ่าดวงเมืองครึ่งปีหลังร้อนแรงเป็นไฟมั่นใจพิธาปังกว่าเก่าแม่นเหมือนตาเห็นเพราะทักว่าพรรคก้าวไกลโดนยุบแน่ล่าสุดรายการคนดังนั่งเครียร์ทางช่อง8ในเครือ RS Group ขอเชิญให้โหนฟองสนานจามรจันทร์เปิดตำราโหราศาสตร์มาทำนายทายทักเพิ่มแต่ต้องอึ้งกว่าเก่าเมื่อทำนายทายทักแรงประเทศไทยเศรษฐกิจนั้นกำลังจะเดินหน้าไปสู่ยุคต้มยำกุ้งอีกครั้งหากไม่มีการวางแผนดวงเมืองแรงให้คนไทยระวังการสูญเสียตายหมู่ระดับโลกช่วงปลายปีเคยตกเป็นแบบนี้มาหนึ่งครั้งเมื่อสัมพันธมิตรเคยเอาระเบิดมาโยนใส่หัวคนที่กรุงเทพพร้อมทักพิธาหลังดลยุบพรรคจะหวนกลับมาอยู่ในสนามที่สูงกว่าเดิมพิธีกรถามว่าดวงเมืองครึ่งปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงจะเกิดอะไรขึ้นคะหมอปลายตอบว่าอันดับแรกรัฐบาลปรับใหญ่อันดับสองเรื่องของเศรษฐกิจจำเป็นที่ต้องระมัดระวังอย่างมากโดยเฉพาะเคยเตือนปีที่แล้วโครงการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเพราะว่าด็อกเตอร์เศรษฐพุทธผู้ว่าการแบงก์ชาติตอนนี้น่ะภูมิทัศน์เรื่องของการต่อสู้นี้ของการแข่งขันนี้แลนด์สเคปมันเปลี่ยนไปหมดแล้วมามัวกระตุ้นน่ะไม่ได้นะจะต้องมีอะไรที่มาทำให้พริกทำให้ประเทศของเรานั้นได้สู้กับเขาได้ป้าฟองห่วงจริงๆเรื่องตำน้ำพริกละลายแม่น้ำกลัวว่าถ้าเกิดกระตุ้นตอนนี้น่ะเศรษฐกิจทำท่าจะดีเหมือนคนใกล้ตายจะวุบขึ้นมาแต่ถ้ามัวแต่กระตุ้นอย่างเดียวท่านผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าเรานั้นจะได้ไม่เกิน 3% เราไม่สามารถจะได้ GDP ที่สูงกว่านี้แล้วการกระตุ้นแบบนี้เคยพูดไปแล้วว่ามันกลายเป็นลักษณะของค่าใช้จ่ายนะคะถ้าทำได้ดีค่าใช้จ่ายร้อยละ30ได้ผลตอบแทนร้อยละ70แต่ว่าถ้าทำไม่ดีจะกลายเป็นว่าค่าใช้จ่ายร้อยละ70ผลตอบแทน 30%
อาจารย์ฟลุ๊กหมอดูโหราศาสตร์ไทยที่เคยฟันธงว่าพิธาจะไม่ได้เป็นนายกและเจ้าของช่องโหนลักยิ้มอาจารย์ภัทระซึ่งมียอดผู้ติดตามกว่า 400,000 คนได้วิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมืองในปี2567ดวงการเมืองปี2567ยังคงนิ่งไปเรื่อยๆแบบคลื่นใต้น้ำเป็นปีแห่งการปิดบังซ่อนเร้นรวมมวลชนเป็นช่วงฟอร์มทัพเพื่อไว้รบตอนปลายปี2568ถึง2569ทุกพรรคต่างฟอร์มทัพและเนื่องจากดาวจันทร์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นฝั่งอนุรักษ์กับดาวจันทร์ของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจวางตำแหน่งเดียวกันแสดงว่าถ้าดาวเสาร์ย้ายไปอยู่ตรงนั้นช่วงปลายปี2568ต่อปี2569การแตกหักจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนช่วงปลายปี2568ดวงเมืองมีเกณฑ์แตกหักขึ้นชัดข้อสังเกตคือพลเอกประยุทธ์มีดาวจันทร์อยู่ในราศีกันคุณธนาธรมีดาวจันทร์อยู่ในราศีกันพอดาวเสาร์ไปเจอกับดาวจันทร์เวลาเล็งเขาเรียกว่าเสาทับลักทับจันทร์จะพันร้ายเกิดวิบัติชิบหายลูกเมียหนีจึงเกิดการแตกหักขึ้นและต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพังวงแตกแยกย้ายบางทีกวาดหมดเช่นพลเอกประยุทธ์โดนในเรื่องของสุขภาพคุณธนาธรโดนในเรื่องของคดีความสำหรับดวงของนักการเมืองซึ่งมีบทบาทสำคัญทางด้านการเมืองนั้นดวงแต่ละคนยังไม่แสดงผลชัดเจนต้องรอช่วงปลายปี2568ต่อปี2569จึงจะเห็นว่าขั้วไหนจะรวมกับขั้วไหนใครจะหักหลังใครทั้งนี้เนื่องจากดวงเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์ยังคงเดิมหากสู้กันฝั่งไหนเคยชนะก็จะชนะเหมือนเดิมแล้วดวงเมืองผูกไว้กับกษัตริย์อย่างไรสถาบันก็ยังคงอยู่โหนดังชี้ปี67เศรษฐาจะถูกเลื่อยขาเก้าอี้โหนพินโยระบุปลายปี2567จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างรุนแรงเตือนเศรษฐาถูกเลื่อยขาเก้าอี้เกิดความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลสอดคล้องกับอาจารย์โจ้ทำนายดวงนายกนิดจะโดนหักหลังถูกหลอกใช้และให้ระวังในเรื่องของคดีความที่จะตามมาในอีก 4-5 ปีข้างหน้าด้านหมอฟลุ๊กทำนายดวงปีหน้าช่วงคลื่นใต้น้ำรวบรวมมวลชนฟอร์มทัพเตรียมรบฟันธงปลายปี68มีเกณฑ์แตกหักระหว่างกลุ่มปกป้องสถาบันกับกลุ่มไม่เอาเจ้าบิ๊กตู่จะออกมาแอคชั่นอีกครั้งยันทักษิณพิธาดวงตกอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติได้ทำนายดวงเมืองในปี2567ไว้ว่าช่วงเดือนพฤษภาคม2567จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญอย่างน้อยต้องมีการปรับครม.ครั้งใหญ่ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงจะเกิดขึ้นในช่วงที่ราหูอยู่ตรงราศีมีนราหูทับจุดสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่แถวแถวต้นราศีมีนคือช่วง19กันยายน2567ซึ่งราหูมีวัฏฏะ18ปีถ้าเราย้อนไป18ปีจะพบว่าเมื่อ19กันยายน2549ราหูโคจรทับจุดตั้งรับด้วยในปีดังกล่าวนั้นอดีตนายกทักษิณชินวัตรถูกยึดอำนาจแล้วคราวนี้ปี2567วงรอบของราหูจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งกาลเทศะสัมพันธ์กันจึงเกรงว่าอาจจะเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยขึ้นมาได้ดวงเมืองมีราหูอยู่ตรงราศีมีนดวงคุณทักษิณที่ถูกมองว่ามีอิทธิพลต่อพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลก็มีราหูอยู่ตรงราศีมีนส่วนดวงนายกเศรษฐาก็สัมพันธ์กับราศีมีนเช่นกันจึงพยากรณ์ได้ว่าช่วงปลายปี2567จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างรุนแรงซึ่งอาจจะเชื่อมโยงไปถึงต้นปี2568ด้วยเพราะช่วงเวลาคาบเกี่ยวกัน